ปากเกร็ดนนทบุรีค่ะเรื่องของพ่อหนุ่มไรเดอร์ที่บอกว่าถูกเพื่อนรักแต่เพื่อนรักหลอนยาเอามีดมาแทงคอเข้าให้แล้วโอ้โหทีนี้เลยสู้กันชุลมุนวุ่นวายเลยนอกจากคอถูกแทงทะลุเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะมืออ่ะตอนปัดป้องโดนบาดเข้าไปอีกรุ่นพี่ไรเดอร์อีกคนนึงที่นั่งรอรับงานอยู่ด้วยกันเข้ามาช่วยโดนขาอีกครับอุตลุดดูคลิปภาพกล้องวงจรปิดค่ะอะไรไม่เข้าใจเลยเต้ก็คือเพื่อนรักที่หลอนยานี่เองนะคะส่วนคนที่โดนแทงเนี่ยก็คืออั้งจิรศักดิ์แท่นกลางค่ะอายุ23ปีด้วยนั่นเองเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตี3ของวันที่19กรกฎาคมแล้วทางครอบครัวของอั้งก็ไปร้องขอความช่วยเหลือจากทางดร.แก้วช่วยได้ผู้ก่อตั้งเพจนะคะดร.แก้วทีนี้ก็เล่าให้ฟังอย่างนี้บอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยเขากำลังนั่งรอกดรับออเดอร์ลูกค้าอยู่หน้าบ้านโดยมีรุ่นพี่อีกคนนึงก็คือนายธนายุทธโพอ่อนอายุ25นั่งอยู่ด้วยกันจู่ๆเต้เพื่อนรักเพื่อนสนิทที่คบหากันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะแต่ตอนหลังก็คือเต้เสพยาหนักจู่ๆก็เอามีดเนี่ยออกมาแทงอั้งเข้าที่คอนะคะแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยเย็บไป3เข็ม3จุดหลักๆนะคะแล้วก็รุ่นพี่ไรเดอร์ธนายุทธเนี่ยเข้ามาช่วยโดนเข้าที่ขาเย็บไป8เข็มระหว่างที่ยื้อยุดกันอังก็โดนมีดของเต้เข้าที่มืออีกที่มือก็เย็บไปอีก6เข็มด้วยกันนะคะแล้วก็ไปแจ้งความเสร็จสับเรียบร้อยแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ได้มาตามจับกุมตัวเต้เลยอ่ะเขายืนยันนะคะว่าฝั่งเขาที่บาดเจ็บทั้ง2คนไม่มีการดื่มเหล้าหรือเสพยาเขากำลังนั่งรอรับออเดอร์จากลูกค้าอยู่แต่เต้สิอาการเหมือนเสพยาเลยลูกตาตอนที่มาตาลอยไปหมดเลยนะคะพฤติกรรมแปลกๆตอนแรกเห็นเต้มานั่งใกล้ๆเอามีดออกมานั่งแคะเล็บตัวเองสักพักเดียวใช้มีดเล่มนั้นแหละแทงคออั้งนะเขาบอกว่าเบื้องต้นก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะฤทธิ์ของยาเสพติดแน่นอนเขาบอกว่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาสัปดาห์หนึ่งพอออกมาจากโรงพยาบาลยังไปทักไปคุยกับเต้ถามว่าแทงทำไมเต้ก็ตอบกลับมาแค่ว่ากูขอโทษกูขอทบทวนตัวเองก่อนแต่ที่อังไม่เข้าใจก็คือไปแจ้งความแล้วว่าแต่ทำไมตำรวจถึงไม่จับเต้สักทีแล้วทางครอบครัวก็กังวลหวาดระแวงกลัวเต้เนี่ยอาการจะกำเริบแล้วมาทำร้ายกันอีกเพราะว่านี่ก็เป็นเพื่อนรักกันแท้ๆนะคะทางดร.แก้วก็เลยบอกว่าไปดูภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยติดต่อไปยังโรงพักปากเกร็ดได้คำตอบบอกว่าจริงๆคดียังไม่ถือว่าล่าช้าเพราะว่าผู้บาดเจ็บเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลมาตำรวจสอบปากคำเบื้องต้นไปแล้วกรณีกำลังดำเนินการตามขั้นตอนอยู่ค่ะครับ